วันทันข่าวรับรู้ข่าวสารที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในรอบวันทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มทางสวท.ลำปาง FM 97 MHzข่าวสารที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในรอบวันทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มทางสวท.ลำปาง FM 97 MHz สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังแฟนรายการเนาะสมาชิกแฟนเพจตัวของสวท.ลำปางกู้คนนะเจ้านำคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวกินข้าวแรงรวดฟังข่าวกับทีมข่าวทีมงานสวท.ลำปางเจ้าหกโมงแรงหลังเคารพธงชาติจนถึงทุ่มเจอีวันนี้อยู่กับข้าเจ้าชุติการเล่าชัยเจ้ากับภารกิจสำคัญตีไกลจะมาถึง
เนาะของจังหวัดลำปางเจ้าเดี๋ยวเขาจะอู้จากันเนาะในหลายๆภาคส่วนเนาะกับการบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อฮืองานนี้ออกมาอย่างสมพระเกียรตินะเจ้างานที่จะมีขึ้นนี่นะก็จะเป็นการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคม2567ของจังหวัดลำปางเฮานะเจ้าวันนี้นะเจ้าในรายการรอบวันตันข่าวเนาะแอบไม่ได้มาคนเดียวนะจากการที่ได้รับข้อมูลนะจากหัวหน้าฝ่ายรายการของเฮาหัวหน้ากัญจนาฟูปิงน้องบอกว่าวันนี้เจ้าตังรองผู้กำกับจราจรสภ.เมืองลำปางจะมาร่วมในรายการรอบวันตันข่าวนะพันตำรวจโทกิติศักดิ์สุริยมณีนะเจ้าเป็นจะมาอูในส่วนของความรับผิดชอบนะเจ้ากับงานที่จะเกิดขึ้นเนาะถือว่าเป็นอย่างที่พระสงฆ์นิกรเจ้าไทยทุกหมู่เหล่านะเจ้าจะร่วมกันทำกิจกรรมในแต่ละจังหวัดของตัวเก่าเนาะเดี๋ยวเห็นสักกรรมหนึ่งเนาะถ้าหากว่าผู้ร่วมรายการมาแล้วนะเจ้าตอนนี้เนาะเดี๋ยวรอกรรมนะเจ้าเดี๋ยวรอกรรมเนาะแล้วก็อู้ถึงเนาะงานที่เราจะมาอู้จากันเนาะในช่วงของรายการนะเจ้าเนอะคุณผู้ฟังเดี๋ยวรอกรรมเนอะรับรู้ข่าวสารที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในรอบวันทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มทางสวท.ลำปาง FM 97 MHz เจ้าตอนนี้เฮาฮื้อแขกฮื้อแขกพักกำหนึ่งน้องก็ไปได้เตรียมตัวกำหนึ่งนะเจ้าตอนนี้นี่อู้ไปก่อนตอนนี้ท่านกำลังเตรียมการแล้วก็มาแบบสดๆเนาะมาแบบสดๆตอนนี้ดีเจกอยกำลังแนะนำการใช้อุปกรณ์ในห้องนี้อยู่นะเจ้าเพราะว่าท่านบ่เคยมาเนาะท่านบ่เคยมากำเตื้อนะเจ้าที่สวท.ลำปางนะที่จริงแล้วคุณฟังแฟนรายการเนี่ยโอ้อยากฮือตำรวจเนี่ยมาห่วมในรายการเฮาพ่องใกล้ๆแบบว่าโอ้อย่างน้อยจราจรอู้ข่าวอีกใดเนาะแต่ว่ายังว่าละภารกิจนะเจ้าภารกิจในของแต่ละหน่วยงานเนี่ยจะต่างกันเนาะจะต่างกันไปนะเจ้าตอนนี้ท่านน่าจะพร้อมแล้วนะเจ้าเนาะเดี๋ยวขอจัดอุปกรณ์ฮือแหมกรรมหนึ่งขอบคุณดีเจก้อยอัชราพรปวงจันทร์นะพร้อมแล้วเปิดหน้าสวัสดีเจ้าเจ้ามาเรียบร้อยแล้วนี่มาแบบว่าสายฟ้าแลบเลยสายฟ้าแลบก็คือเป็นอาจจะมีภารกิจเฮงด่วนนะเจ้าก็ต้องขอต้อนรับต่างด้านพันตำรวจโทกิติศักดิ์สุริยมณีนะเจ้ารองผู้กำกับการจราจรสภ.เมืองลำปางนะเจ้าวันนี้นี่ถ้าอูว่าการจราจรในพื้นที่จังหวัดลำปางของเราเนาะอันเนี้ยก็เป็นหน้าที่โดยตรงของหน่วยงานของสภ.ลำปางนะเจ้าสภ.เมืองหรือว่าสภ.ลำปางเลยมั้งเรื่องของงานจราจรเนี่ยเจ้าถ้าจะอูถูกกูว่าอูบ่ถูกเจ้าเจ้าครับก็สวัสดีพี่น้องนะผู้ที่อยู่ในการทุกท่านนะครับขอแนะนำตัวอีกครั้งแล้วกันนะครับผมพันธบัตรโทกิติศักดิ์สุริยวรรณีครับร้องกับจราจรสภ.เมืองลำปางครับสภ.เมืองเจ้ารับผิดชอบในส่วนพื้นที่ของสภ.เมืองลำปางทั้งหมดนะครับอ๋อเจ้าแล้ววันนี้นะเจ้าต่างท่านรองเนาะมาอูจานี่จะต้องเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วค่ะเราจะมีงานใหญ่นะโอ้ลืมท่านฟังกับเมืองได้เนาะฟังออกเนาะอ๋อโปรตุกีท่านบ่ได้อู้เมืองใส่นะบ่ได้อู้เมืองใส่กันนะเจ้าแต่ฟังออกอ่ะอันนี้ขออนุญาตถามเป็นกับเมืองเนาะกับภารกิจที่เราจะมีขึ้นในส่วนของจังหวัดลำปางเจ้าการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ตรงกับวันอาทิตย์ที่จะมาถึงนี่ของจังหวัดลำปางเจ้าในส่วนของงานจราจรเนาะอันนี้ก็มีความสำคัญเลยงานจราจรเรื่องของเส้นทางอู้หันว่าจะมีภารกิจคือเรื่องของกิจกรรมที่เราจะร่วมกันฟ้อนจ้างฟ้อนจิตอาสานะที่จะเกิดขึ้นในกิจกรรมนี้นะเจ้าเป็นพันกว่าคนเลยในส่วนของจราจรเจ้าต้องรับผิดชอบ
อัญญังพองเจ้าครับในส่วนของงานจราจรนะครับก็ภารกิจในช่วงตอนเย็นงานถวายพระพรนะครับจุดเทียนชัยถวายพรแล้วก็มีฟ้อนถวายเทิดพระเกียรตินะครับงานเนี่ยก็จะมีการนัดกำลังนัดช่างฟ้อนนะครับมารวมตัวกันก่อนก็เวลาประมาณสัก16นาฬิกานะครับเป็นต้นไปนะครับอาจจะมาก่อนนั้นก็ได้นะครับแล้วก็ช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกานะครับก็คือ5โมงเย็นเนาะนะครับก็จะเริ่มมีการฟ้อนเฉลิมพระเกียรตินะครับก็จะเป็นฟ้อนเล็บของนางรำนะครับรูปแบบการฟ้อนเล็บก็การวางตัวนางรำก็จะอยู่บริเวณ5แยกของนาฬิกาทั้ง5สายนะครับก็จะมีของสายถนนชัดชัยนะครับก็ตั้งแต่ลงรับจำนำนะครับถึง5แยกของนาฬิกาเลยนะครับก็เบื้องต้นขออนุญาตเปิดเอกสารประกอบไปกันนะครับเจ้าอ๋อถ้ามีเอกสารประกอบตัวเนาะได้เลยนะเจ้าอู้ถึงแล้วจำนวนจ้างฟ้อนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี่ปีนี่คือนักกว่าปี2560ที่เขามีกิจกรรมกันก็หันเขียนไว้ปี2560นี่ตอนกิจกรรมนั้นบอกว่าเป็นกิจกรรมอะไรอย่างเนาะแต่ว่าปีนี้โอ้เกือบ 2,000 เลยใช่ใช่ครับปีนี้เกือบ 2,000 ครับประมาณ 1,800กว่าคนนะครับก็แต่ละเส้นก็จะมีนางรำต่างกันนะครับเพราะว่าดูจากปริมาณผิวถนนนะครับความกว้างนะครับของแต่ละถนนแต่ละสายนะครับก็จะถนนชัดชัยแถวลงรับจำนำถึง5แยกของนาฬิกาก็โดยประมาณนะครับ350คนนะครับแล้วก็ถนนท่าเขาน้อยก็ตรงบริเวณสถานีดับเพลิงนะครับถึง5แยกก็ประมาณ350เหมือนกันนะครับเพราะถนนค่อนข้างจะกว้างนะครับแล้วก็ถนนวัดเชียงรายนะครับก็300คนครับแล้วก็ถนนมัญญวาส200กว่าคนนะครับแล้วก็ถนนรอบเวียงนะครับก็350คนนะครับโดยประมาณแล้วก็จะมีบริเวณรอบของ5แยกอีกนะครับก็น่าจะเกิน 2-300 คนนะครับรวมๆแล้วก็ประมาณโดยประมาณ 1,800-2,000 นะครับเจ้าแล้ววันฮันที่มีกิจกรรมใหญ่นี่ในส่วนของงานจราจรสพเมืองลำปางได้มีการกำหนดการปิดเส้นตางอันยังตั้งใดพ่องเวลาเท่าใดอีมีพ่องก็จะมีการเตรียมความพร้อมตัดนี้เผื่อว่าคุณผู้ฟังแฟนรายการฟังอยู่จะได้เลี่ยงการใช้เส้นตางอย่ามีการปิดถนนก่อเอเจ้าครับก็ถนนหลักๆก็อย่างที่กล่าวไปนะครับมี5เส้นทางนะครับก็จะเริ่มปิดการจราจรเนี่ยโดยเด็ดขาดเนี่ยช่วงประมาณบ่ายโมงนะครับก็คือบริเวณถนนชัดชัยนะครับก็ตั้งแต่โรงรับจำนำนะครับถึง5แยกของนาฬิกานะครับแล้วก็ถนนท่าเขาน้อยก็บริเวณตั้งแต่สถานีดับเพลิงนะครับไปถึง5แยกของนาฬิกาเช่นกันนะครับแล้วก็ในส่วนอีก3เส้นทางนะครับจะเป็นการจัดการจราจรห้ามรถจอดตลอดแนวนะครับก็จาก5แยกหอนาฬิกาไปนะครับประมาณ100เมตรนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับก็เหตุผลที่จัดการจราจรแบบนี้นะครับก็จะไม่ให้กระทบกับพ่อแม่พี่น้องที่สัญจรผ่านมาบริเวณ5แยกของนาฬิกานะครับให้สามารถสัญจรผ่านได้นะครับก็ถนนชัดชัยนะครับเริ่มจัดเนี่ยปิดการจราจรตอนบ่ายโมงนะครับแล้วก็ท่าขาน้อยบ่ายโมงนะครับสำหรับท่านที่มาจากแยกเป็นทรัพย์นะครับจะเข้าชัดชัยเนี่ยครับก็ยังสามารถเข้าได้นะครับคนที่ผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะครับยังเข้าได้อยู่แต่ว่าจะต้องเลี้ยวเข้าทางเทศบาลนะครับเพื่อจะออกทางถนนท่าเขาน้อยนะครับก็ยังสามารถสัญจรได้นะครับแล้วก็ในส่วนของถนนวัดเชียงรายนะครับวัดเชียงรายบุญญาวาสแล้วก็รอบเวียงก็ยังวิ่งได้ปกตินะครับแล้วก็เวลาหลังจากเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มปิดการจราจรเด็ดขาดนะครับก็จะถนนชัดชัยเนี่ยก็ยังปิดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะไปปิดตรงแยกเป็นทรัพย์นะครับแยกเป็นทรัพย์เนี่ยจะปิดเดินรถทางเดียวนะครับให้รถออกอย่างเดียวนะครับเพื่อรองรับรถจากที่จะเข้าท่าเขาน้อยนะครับออกผ่านเทศบาลแล้วก็วิ่งออกชัดชัยไปถนนเป็นทรัพย์ได้นะครับก็ในส่วนของเส้นบ้านวัดเชียงรายนะครับก็จะปิดตั้งแต่โรงไฟฟ้าเก่านะครับโรงไฟฟ้าเป็นต้นไปนะครับไม่เข้าแล้วนะครับแล้วก็ของถนนบุญญาวาสก็จะไปปิดตรงซอยตรอกวัดหลังเชียงรายนะครับแล้วก็ถนนรอบเวียงเนี่ยอาจจะต้องเลื่อนไปปิด
ตรงแถวบริเวณกระย่างนะครับกระย่างพันนีนะครับส่วนอีกเส้นนึงเป็นเส้นที่มันเกี่ยวเนื่องกันนะครับก็เป็นถนนวังขวานะครับต่อจากแยกรถไฟฟ้านะครับที่จะวิ่งไปวงเวียนไก่หรือถ้าเกิดเรียกเป็นภาษาทางราชการก็จะเรียกว่าวงเวียนพัฒนาภาคเหนือนะครับก็ทางนี้เนี่ยปกติจะเป็นรถสามารถวิ่งส่วนทางได้ก็จะปิดให้รถออกได้ทางเดียวครับอันนี้คือเรื่องของการปิดถนนแล้วก็เวลาเนาะในช่วงเวลานะเจ้าอย่างที่ท่านรองได้กูนำเรียนพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังแฟนรายการรอบวันตันข่าวสวทลำปางคือได้ครับหูหับสาบเนาะว่าวันอาทิตย์เนี่ยที่เราจะมีกิจกรรมที่5แยกหอนาฬิกานะเจ้าก็คือจะมีการฟ้อนของจ้างฟ้อนนะเป็นการฟ้อนรำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567อันนี้คือการเตรียมจุดต่างๆนะเจ้าในการปิดเส้นทางจราจรเนาะคืออำนวยความสะดวกแต่ที่สำคัญก็คือเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะเนาะท่านรองนะเจ้าเรื่องของความปลอดภัยนี่ต่างจะเกี่ยวกับส่วนของการจราจรเรื่องของจราจรอำเภอเมืองก็เจ้าเรื่องความปลอดภัยทางตำรวจเนี่ยครับมันได้เตรียมจุดไว้เพื่อความปลอดภัยของจ้างฟ้อนหรือว่าพี่น้องชาวบ้านเอ็นน่ะอาจจะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในช่วงที่เป็นวันหยุดยาวตัวนะเจ้ามีการเตรียมกำลังเป็นห้องกำลังพลอีกก็เจ้าว่าในการที่จะดูแลความปลอดภัยคือกับคนที่จะมาพอจ้างฟ้อนเนี่ยเกือบ 2,000 ชีวิตนี่นะเจ้าหันว่ามีหัวหน้าส่วนด้วยนะหัวหน้าส่วนราชการไปเกิดจะห่วมฟ้อนตัวนะเจ้าที่มีกิจกรรมนี้ขึ้นนอที่5แยกเนี่ยนะเจ้าแล้วก็มีพี่น้องประชาชนทั้ง13อำเภอที่เป็นจ้างฟ้อนนี่นะเจ้าในการดูแลเส้นทางจราจรในการดูแลในเรื่องของความปลอดภัยทางสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปางมีการเตรียมเรื่องของความปลอดภัยจะได้พ้องเจ้าครับก็ในส่วนของงานป้องกันปราบปรามนะครับก็จะเริ่มวางกำลังนะครับก็ตั้งแต่เวลา13นาฬิกานะครับโดยก่อนหน้าก็จะมีการตรวจพื้นที่โดยรอบอยู่แล้วนะครับดูพื้นที่โดยรอบนะครับเพื่อป้องกันเหตุนะครับแล้วก็ใช้กำลังพลโดยรวมนะครับทั้งของทางตำรวจภูธรจังหวัดลำปางนะครับก็นปภ.นะครับร่วมกับทางสถานีตำรวจภูธรลำปางสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปางนะครับก็โดยรวมเนี่ยประมาณ100นายครับก็จะมีทั้งชุดนอกเครื่องแบบและก็ในเครื่องแบบครับคือว่ามีการนำกำลังเสริมจากแต่ละอำเภอมาช่วยตันนี่ก็เจ้าเอาเป็นของนปภ.จังหวัดครับนปภ.จังหวัดครับอ๋อเจ้าอันนี้ก็เป็นการจัดการในเรื่องของการจราจรเนาะไปก็จะมีแผนผังหื้อหันตามภาพนี้เลยนะเจ้าว่าการจัดเส้นทางจุดจอดรถของ VIP ของผู้ร่วมงานอันนี้ผู้ร่วมงานนี่คือจะต้องไปถึงก่อน16นาฬิกาคือ4โมงแรงอยู่แล้วเนาะใช่ใช่ในช่วงก่อน4โมงแรงเนี่ยการจราจรนี่จะบอกค่อยมีปัญหาเนาะจากดูจากพรีเซนต์ที่ได้เตรียมมานะเจ้าว่ามีที่ไหนพ่องถนนไหนพ่องที่จะมีการปิดการจราจรแล้วก็จ้างฟ้อนเนี่ยคือจะอยู่ในแต่ละเส้นทางตัวเนาะเกือบ 2,000 คนนะเจ้าพอแล้วนี่ก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเรื่องของเส้นทางจราจรถ้าหากว่ามีฝนฟ้าตกลงมาอีกดูเจ้าอันนี้นะหลายคนอาจจะขึ้นไปถึงก็ได้เนาะวันนั้นนี่นะแล้วเกิดเป็นช่วงหน้าฝนตัวเจ้าท่านรองเจ้าเป็นมีแผ่นหนึ่งแผ่นสองอีกก่อในการเคลื่อนย้ายจังฟ้อนี่เจ้าพอจะตอบได้ก็เจ้าเบื้องต้นที่ทราบนะครับเจ้าทราบแล้วกันนะครับก็อาจจะมีการเคลื่อนพลนะครับไปรวมกันที่หงละกอนนะครับด้านข้างตรงลานสวนสาธารณะนะครับด้านข้างของห้าแยกของนาฬิกานะครับก็ตอนนี้ทีนี้ก็ดูว่าช่วงนั้นจะฝนตกกี่โมงนะครับลุ้นกันอีกทีแล้วกันนะครับต้องลุ้นกันทำกรรมหนึ่งเนาะแต่ว่าจะได้เจ้าถ้าเกิดว่าได้ภาพในส่วนของห้าแยกของนาฬิกาแล้วก็เป็นมุมสูงเนี่ยจะงามขนาดเนาะท่านรองเจ้าครับเนาะอันนี้ในส่วนของงานจราจรนะเจ้าก็อย่างที่คุณผู้ฟังหันนะบอกว่าจะเป็น5แยกหอนาฬิกาตีแยกเพนซับกาเอ็นอาเจ้าเป็นก็จะมีการเตรียม
เตรียมความพร้อมนะเจ้าเตรียมความพร้อมเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องของการจ่ายเส้นทางอะไรต่างๆนี่นะเจ้าก็เป็นทางของเป็นความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลำปางงานจราจรเลยนะเจ้าแล้วก็อย่างอื่นนะเจ้ามีความกังวลอย่างก็เจ้าในภารกิจที่จะต้องดำเนินการในวันที่28เนี่ยเจ้าก็ตอนนี้ก็ความพร้อมก็พร้อมปฏิบัตินะครับพร้อมปฏิบัตินะครับพร้อมปฏิบัตินะเจ้าอันนี้ก็สบายใจสำหรับจ้างฟ้อนที่จะไปร่วมงานหรือแม้แต่ผู้ที่จะใจรถใจถนนเนาะเขาก็เอิญบอกไว้ย้ำแหมกรรมได้ก็เจ้าท่านว่าเขาจะปิดเส้นทางไหนพ่องเวลาใดเจ้าเผื่อว่าคุณผู้ฟังอ๋อมีคุณผู้ฟังที่กำลังเข้ามาติดตามรับฟังแล้วก็รับชมต่างเพจโดยใจชีวิตที่มีความสุขทุกวันติดตามอยู่นะเจ้าขอบคุณจัดนักส่งสติกเกอร์มามีรีวิวลำปางก็ส่งสติกเกอร์มาคุณสุภาพรแสงแก้วรับทราบค่ะอ๋อขอบคุณจัดนักนะเจ้าแล้วคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังสวทลำปางมีข้อคำถามอะไรอย่างเกี่ยวกับงานจราจรถามได้นะเจ้านอกเหนือจากกิจกรรมที่จะมีขึ้นเนาะในวันอาทิตย์ที่28นะเจ้าวันที่28กรกฎาคมซึ่งเป็นงานที่สำคัญเนาะจังหวัดลำปางเนี่ยก็เตรียมกิจกรรมฟ้อนรำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมท่านปอจะบอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะเจ้าย้ำแหมกรรมหนึ่งใจเจ้าก็ในส่วนถนนชัดชัยนะครับก็จะเริ่มจัดการจราจรนะครับตั้งแต่ห้วงเวลา 13.00 นนะครับบริเวณโรงรับจำนำนะครับถึง 5:00 นนะครับจากนั้นก็เวลา 16.00 นนะครับก็จะมีการจัดการจราจรในรถทางเดียวนะครับให้รถออกจากลงรถจำนำนะครับมาได้นะครับแล้วก็ในส่วนของถนนท่าเขาน้อยนะครับก็จะเริ่มจัดการจราจรนะครับตั้งแต่เวลา 13.00 นเช่นกันนะครับแล้วก็เวลา 16.00 นนะครับก็จะมีการวางกำลังไว้ตรงบริเวณแยกบุญถึงนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวนะครับในส่วนของถนนวัดเชียงรายนะครับก็จะเริ่มจัดการจราจรโดยใช้อุปกรณ์นะครับบังคับไม่ให้รถจอดทั้งสองฝั่งนะครับตั้งแต่เวลา 13.00 นเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะเริ่มปิดการจราจรเนี่ยบริเวณ3แยกรถไฟฟ้านะครับตั้งแต่เวลา 16.00 นนะครับเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ในเส้นของบุญญาวาสนะครับก็จะจัดการจราจรห้ามจอดทั้งสองฝั่งนะครับตั้งแต่ 5:00 นจนถึงบริเวณตรอกหลังวัดเชียงรายนะครับวางอุปกรณ์นะครับห้ามจอดตลอดแนวนะครับตั้งแต่ 13.00 นนะครับแล้วก็จะเริ่มปิดการจราจรตอน 16.00 นนะครับในส่วนของถนนรอบเวียงนะครับก็จะจัดการจราจรนะครับห้ามจอดตลอดแนวนะครับตั้งแต่เวลา 13.00 นนะครับแล้วก็เวลา 16.00 นนะครับก็จะปิดการจราจรตั้งแต่แยกไก่ย่างนะครับเป็นต้นไปครับฉะนั้นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ฟังรายการรอบวันตันข่าวอยู่ในวันนี้เนี่ยเจ้าบ่เดียวเนี่ยก็คือวันที่28เนาะถ้าเลี่ยงได้ตามที่ท่านรองได้อูไปนี่นะท่านก็จะได้สัญจรนะใจรถใจถนนด้วยความที่ว่าบัดติดบาไปติดเรื่องของขบวนจ้างฟ้อนกาตามห้วงเวลาดังกล่าวได้เนาะเจ้าอันนี้ก็เป็นอย่างที่หลายคนอาจจะบ่ฮู้เนาะว่าเออมีจ้างฟ้อนมีงานอะหยังกะนะเจ้าอันนี้เป็นงานใหญ่ของจังหวัดลำปางเลยเนอะเป็นงานที่ฟ้อนรำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ก็คือตามนี้เลยนะเจ้าในส่วนของจ้างฟ้อนนี่เป็นไปก่อน 4:00 นอยู่ละนะเจ้าแต่ว่าคนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยดูเหมือนบางเส้นทางนี่จะเริ่มตามที่ท่านรองอู้เลยเนาะเพราะว่าปิดแต่ละเส้นทางนี้บ่เต่ากันนะในห่วงเวลานะเจ้าแต่ที่แท้แล้วเนี่ยกิจกรรมเนี่ยมีตั้งแต่เจ้าเลยนะคุณผู้ฟังเจ้าตั้งแต่6โมงกึ่งเลยนะจังหวัดลำปางของเฮาจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบเสาร์8กรกฎาคม2567ตรงกับวันอาทิตย์ที่เสาร์8กรกฎาคมเริ่มตั้งแต่ภาคเช้าจะมีพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์พิธี5ศาสนามหามงคลและกับพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลที่หอประชุมจังหวัดลำปางเจ้าจันทร์สองสารกลางจังหวัดลำปางก็จะมีพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ผู้รวมพิธีทุกคนจะพร้อมกัน6โมงกึ่งนะ6โมงเกิง7โมงเริ่มเลยนะเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและคู่สมรสเนี่ยเดินทางถึงหอประชุมจังหวัดลำปางแล้วก็จะเข้านั่งประจำที่นั่งพระสงฆ์ก็จะเจริญพระพุทธมนต์จำนวน10รูปนะเจ้าจากหันก็จะเป็นพิธี5ศาสนามหามงคลตามลำดับนะเจ้า5ศาสนามหามงคลคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอาจจะเอ๊ะศาสนายังก็มีศาสนาอิสลามเนาะศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์แล้วก็ศาสนาซิกเจ้าพอเซตพิธี5ศาสนามหามงคลแล้วเนี่ยเจ้าอันเนี้ยก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลที่หอประชุมจังหวัดลำปางชั้น1คือตังลุ่มเนาะลุ่มหอประชุมหั่นนะเจ้าจะมีลานอยู่แล้วก็จะมีการทำบุญตักบาตรนะเจ้าหลังจากที่พิธี5ศาสนามหามงคลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วต่อจากทำบุญตักบาตรก็จะเป็นพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและกับพลังของแผ่นดินที่หอประชุมจังหวัดลำปาง8โมงเกิ่งนะเจ้าชั้น2ศาลากลางจังหวัดลำปางเหมือนกันอันนี้คือภารกิจตั้งแต่เจ้ามาพอภาคค่ำนะเจ้าภาคค่ำก็จะเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและกับวางพานพุ่มพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่สวนสาธารณะ5แยกหอนาฬิกาเนาะแล้วก็จะมีกิจกรรมที่บอกไปนะเจ้าจ้างฟ้อนนี่นะกิจกรรมฟ้อนรำเฉลิมพระเกียรตินี่ตุยนะเจ้าท่านรองมีอะไรอย่างเพิ่มเติมที่กึดวานยังไม่ได้อู้เตื่ออีนะในภารกิจของต่างงานจราจรสพเมืองลำปางของเฮาเจ้ากับกิจกรรมนี้น่าจะครบถ้วนพร้อมเนาะท่านรองพร้อมนะเจ้าแล้วก็ทีมงานก็พร้อมเนาะในการที่จะดูแลทั้งจังฟ้อนดูแลพี่น้องประชาชนในการใช้ยวดยานผ่านนะท่านพร้อม ท่านพร้อมเจ้าหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊สพเมืองลำปางนี่คืออยู่ที่ไหนคือท่านแนะนำนะเจ้าหลายคนอาจว่าไอ้งานจราจรนี่อยู่ที่เดียวกับที่ต่างไปปงสนุกไปโรงเรียนอนุบาลลำปางฮั่นก่อไปเตียวไปตังฮั่นหรือว่าอยู่ที่ติดกับมิวเซียมลำปางอยู่ที่ไหนเจ้างานจราจรเนี่ยเจ้าเผื่อว่าจะไปจ่ายไอ้อย่างนี้เนาะกล้าปรับเนี่ยเจ้าเจ้าในส่วนนี้ก็ไปที่สพเมืองลำปางครับตรงที่โรงเรียนอนุบาลลำปางครับอ๋อเส้นตังฮั่นเลยนะเจ้าถ้าเกิดจะไปชำระค่าปรับหรือว่าจะไปแจ้งความหรืออะไรเงี้ยจะมีห้องวันสต็อปเซอร์วิสอยู่ด้านล่างครับให้บริการโอ้มี one stop service ตัวในส่วนของทุกงานเลยไม่ใช่เฉพาะงานจราจรบางคนอาจจะไปแจ้งความหรือว่าไปบันทึกประจำวันอะไรอย่างเนาะอาจจะมีอะไรอย่างที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเนี่ยก็สามารถที่จะไปได้ที่ต่างไปเป็นห้องต่างไปส่วนสาธารณะหนองกระติงอะเนาะเส้นต่างอนุบาลลำปางขนาดนะเจ้าแล้วก็ในภารกิจเป็นไปได้ก็จ้าสวทลำปางนะเจ้างานวิทยุนี่ขาดอยู่อย่างหนึ่งขาดคือตำรวจปุ๊บประชาชนเจ้าจะบอกค่อยเลยนะจะบอกค่อยที่ว่าแบบว่าวันนี้เป็นมีอันอย่างจ้าอยากจะมาเอิญอีนะเจ้าบอกต้องว่าอ้าวคนนั้นเสียกระปับตัวอีตัวอีอันนะเจ้ามีโครงการที่ว่ามาออกรายการสวทลำปางอีเป็นจะมีพ้องจ้าจราจรปุ๊บประชาชนหรือว่ารายการอันอย่างที่พอจะจัดสรรเวลาได้ก่อยอ่ะจนจวนเลยนะเจ้าอย่าง6โมงแรงเนี่ยงานจราจรจะมีอย่างมาอู้จ๋าอย่างวันเนี้ยมีคนทำผิดกฎนักก่อยอ่ะก็ได้นะเจ้าเพื่อเป็นท้องว่าอย่างเพื่อเป็นวิทยาทานนะหมายถึงว่าคนจะได้ฮู้ในข้อกฎหมายว่าตำรวจใจแต้ขอถามแต้แต้เตอใครจับประชาชนก่อคนตีเป็นบัตรใส่หมวกกันนอกหรือว่าคนตีฝ่าไฟแดงอย่างเงี้ยถามใจเลยท่านรองตอบในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ได้เลยเจ้าก็ถามใจเลยใช่ไหมครับถามใจเลยเจ้าโดยจริงๆนะครับส
ตำรวจทุกนายเนี่ยไม่ได้ต้องการจับประชาชนอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าอยากให้ประชาชนทุกคนนะครับปฏิบัติตามข้อกฎหมายนะครับถ้าทุกคนปฏิบัติตามข้อกฎหมายได้เนี่ยก็ตำรวจก็จะทำงานในส่วนการอำนวยความสะดวกได้ดีมากขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องมาขัดขันวินัยจราจรนะครับไม่ต้องมาขับใช้กฎหมายนะครับจะได้ไปดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงนะครับเจ้าแล้วก็ประเดี๋ยวนี้เป็นเหมือนกับว่าบ่ค่อยหันจราจรเป็นเกิดแต่ใดนะอาจจะมีกล้องวงจรปิดมากละเป็นตัวช่วยของจราจรอีกเหรอเจ้าในส่วนของกล้องวงจรปิดนะครับก็ไม่ได้เอามาใช้ในส่วนการบังคับใช้กฎหมายนะครับก็จะเป็นในการประกอบเวลามีอุบัติเหตุหรืออะไรแบบนี้นะครับมาได้มาจับผิดพี่น้องประชาชนจะอ่านเจ้าก็คือเน้นย้ำว่าพี่น้องประชาชนต้องหักตัวเก่าก็คือปฏิบัติตามข้อกฎหมายคือกฎจราจรเนาะอันนี้จะบ่ถูกจับแน่นอนอย่างที่ถามใจของท่านรองนะว่าตำรวจจะเป็นบ่ค่อยจับนะแล้วจะมีพ่องก่อเจ้าในส่วนของคนที่ลึงอ่ะคนที่ลึงนี่ฟังออกมากันดื้ออีนะแล้วก็เถียงตำรวจอีมีก่อโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยพบนะครับไม่ค่อยพบก็จะรับสภาพก็คือรู้ตัวอยู่แล้วรู้ตัวว่าทำผิดใช่ครับบางทีก็ไม่ได้สวมหมวกกันนอกมาก็อาศัยความเคยชินนะครับเคยชินแบบอาศัยว่าบ้านอยู่ใกล้หรือมาทำธุระใกล้ๆก็ไม่ได้สวมหมวกกันน็อกหมวกนิรภัยมาเจ้าอ๋ออ่ะมีแฟนรายการเจ้าแฟนรายการสามารถถามได้เลยเน้ออยากรู้เรื่องอะไรอย่างที่เกี่ยวกับงานจราจรนี่นะเคยถูกปรับเคยถูกจับหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรอย่างข้อกฎหมายวันนี้นะเจ้าโอกาสดีเลยรอบวันตันข่าวนะเจ้านอกเหนือจากเฮาจะได้รับรู้เกี่ยวกับเส้นทางที่เป็นจะทำการปิดบางเส้นทางในวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมกับกิจกรรมฟ้อนรำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่5แยกหอนาฬิกานะเจ้าคุณแอดบอกว่ารายการนี้ดีเจ้าคือความฮู้ภายในจังหวัดดีมากเพราะบางคนบ่ได้ฮู้เรื่องภายในจังหวัดเลยเจ้าขอบคุณเจ้าพี่แอดเจ้าวันอาทิตย์เน้อถ้าเลี่ยงใดก็บ่ต้องไปที่ขวงนครเส้นทางหั่นนะไปเส้นทางหลบนอกอันเน้อนะเจ้าเขาจะได้บ่าหงุดหงิดเนาะบางคนที่เคยชินกับการที่ว่าโอ้จะต้องไปเส้นทางนั้นจะต้องไปกาดอัศวินกาจะไปเพนซับกาเอกจะได้เลี่ยงเส้นทางใดเนาะเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวเนาะท่านรองเนาะเจ้าวันอาทิตย์วันเดียวนะเจ้าอันนี้ต้องขอสุมมาในส่วนของความสะดวกตัวเองสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะใช้เส้นทางในพื้นที่จังหวัดลำปางบริเวณ5แยกหอนาฬิกากับจังฟ้อนเกือบ 2,000 ชีวิตเลยนะกิจกรรมนี้ทั้ง13อำเภอนะจังฟ้อนนี้ท่านรองเจ้าปีข้อมูลตัวโอ้ยังอำเภอเมืองลำปางเนี่ยว่าเกือบ300นะเจ้าแม่ทะแหมห้างชัดคือ13อำเภอทั้งหมด 1,000 ป่ายโอ้เกือบ 2,000 1,831 คนโอ้บ่ใช่ธรรมดานะเจ้าอยู่ที่ไหนก็ฟังได้รอบวันตันข่าวเจ้าอ๋อมีคุณผู้ฟังแฟนรายการนะเจ้าบอกว่าคุณแก้มยุ้ยบอกว่าอยากให้ท่านช่วยแนะนำสถานที่จอดรถสำหรับผู้ที่ร่วมงานตัวเจ้าแม่นลืมข้อนี้ไปเจ้าท่านรองเจ้าว่าถ้าเกิดว่าคนที่จะไปเอารถไปคนเดียวจ้างฟ้อนเนี่ยอ่ะเป็นเอารถมาคนเดียวเขาจะไปจอดที่ไหนได้พ่องเจ้าครับก็ทางอำเภอเนี่ยคาดว่าน่าจะแจ้งผู้ร่วมงานไปแล้ว อยู่แล้วนะครับเพราะว่าของแต่ละอำเภอก็จะมีผู้ประสานงานกับช่างฟ้อนนะครับก็ถ้าผมแนะนำนะครับก็ถ้าใกล้สุดนะครับลานจอดรถก็จะเป็นของตลาดนัดคลองถมนะครับใกล้บริเวณงานนะครับใกล้ที่สุดนะครับในส่วนของถนนด้านข้างก็ยังสามารถจอดได้อยู่นะครับจอดตามช่องจอดจราจรได้ปกตินะครับถึงว่าถนนโดยปกติทั่วไปนี่คือจอดได้อยู่ยังจอดได้ปกติอยู่ด้านข้างของถนนเนาะห้องเป็นห้องอย่างถ้าเกิดว่าเป็นถนนตั้งนอกห้องไหลตางละนะขอบถนนนี่จอดได้อยู่ปกตินะเจ้าหรือว่าถ้าอยากจะสะดวกสบายใจก็ลานจอดรถตีเพนซับมันก็ที่เป็นของถมท่านนะเจ้าอันนั้นคือสามารถจอดได้เจ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีข้อคำถามที่จะถามท่านรองกิติศักดิ์นะเจ้าสุริยะมณีวันนี้ท่านเสียสละเวลามาที่แท้นี่คือเป็นช่วงที่เลิกงานละท่านอาจจะมีภารกิจครอบครัวอีนะท่านกันยังเสียสละมานะเจ้าอ่ะใครอยากจะถาม
ปิดโอกาสให้ได้ถามเลยตอนนี้6โมงแรง39นาทียังมีเวลาแหมอยู่นะเจ้าใครอยากใครรู้เรื่องอันยังที่เกี่ยวกับงานจราจรข้อกฎหมายอันยังวันนี้ผู้ร่วมในรายการทุกคำถามมีคำตอบอย่างแน่นอนถามมาได้เลยนะเจ้าซาลาดินมีข้อคำถามอันยังก็ได้หมดนะเจ้าอ่ะยังบางคนอันเนี้ยถามแตนคนที่เป็นฟู้ดทรัคเนาะคนที่ขายครัวแล้วก็มีรถผิดก็เจ้าถ้าเกิดว่าไปจอดอยู่ขอบถนนเนี่ยท่านเจ้าเป็นจะถูกจับถูกปรับก็บางคนเป็นบ่มีสตางค์ไปเจ้าตึกหรือว่าไปอย่างเอี้ยเจ้าอันนี้ถามแตนประชาชนที่กล้าขายเจ้าก็ถ้าว่ากันตามกฎหมายก็ผิดกันนะผิดก็เจ้าใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นมหกรรมเป็นงานที่เป็นมีโซนจัดฮืออันนั้นบ่ผิดเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นฟู้ดทรัคที่ไปจอดไปเรื่อยเป็นกับรถเร่เองต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานนะครับอ๋อเจ้าต้องได้รับอนุญาตก่อนเอี้ยเนาะอ่ะเราจะได้ตอบข้อคาใจของใครหลายๆคนที่เป็นกึศทำมาหากินด้วยการที่เอาทุกอย่างอยู่ในรถเหมือนกับรถทุ่มพวงหรืออย่างเงี้ยเนาะก็คือถ้าไปจอดที่ไหนโดยที่บ่ได้ขออนุญาตได้ถือว่าผิดกฎหมายท่านอาจจะถูกจับถูกปรับได้เอี้ยเนาะอ่ะเป็นกำลังใจนะเจ้าสำหรับคนทำมาหากินเนาะที่ถามแตนคนที่มีฟู้ดทรัคนะเจ้าคุณผู้ฟังท่านอื่นๆอยากจะมีข้อคำถามอะไรอย่างที่จะถามท่านรองนะเจ้าได้เลยนะถ้าเป็นเรื่องของการจราจรอ่ะยังมีเวลานะเจ้า054-224-556เนอะโทรมาได้เลยนะเจ้ารับรู้ข่าวสารที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในรอบวันทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มทางสวท.ลำปาง FM 97 MHz ถ้าคุณผู้ฟังบ่มีข้อคำถามนะท่านรองกิติศักดิ์ก็จะมดเรื่องอูนะเจ้าท่านบอกว่าท่านเตรียมมาเต้าอี้นะเป็นเรื่องของภารกิจหลักเลยก็คือวันที่เสาร์8ที่จะมีกิจกรรมฟ้อนรำเฉลิมพระเกียรตินะเจ้าในหลวงรัชกาลที่10ที่5แยกเนาะเป็นงานหลักเลยก็คืองานจราจรที่จะต้องรับผิดชอบในแต่ละจุดนะเจ้าอำนวยความสะดวกฮือตึงจ้างฟ้อนเนาะแล้วก็ฮือผู้ที่ไปร่วมงานนักท่องเที่ยวแขกแก้วที่จะมาในวันฮั่นเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวตวยเชื่อว่าปกติแล้วเสาร์อาทิตย์เนาะถนนคนเดินนักท่องเที่ยวแขกแก้วแล้ววันนี้เป็นยวนหยุดยาวมีคนมาแอลนักอย่างแน่นอนนะเจ้าท่านก็บอกว่าโมดละและในส่วนของงานจราจรสภ.เมืองลำปางก็พร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนกู้คนที่มาร่วมงานในวันดังกล่าวโดยเหมือนกับเจ้าวันนี้นะเจ้าต้องขอพระคุณนะเจ้าตังท่านพันตำรวจโทกิติศักดิ์สุริยะมณีเป็นยังสูงนะเจ้ารองผู้กำกับการจราจรสภ.เมืองลำปางเป็นยังสูงเจ้าคุณผู้ฟังนี่ก็คือข้อมูลต่างๆนะเกี่ยวกับการจราจรเนาะเดี๋ยวเราจะมาติดตามในช่วงต่อไปเจ้ารอบวันทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มทางสวท.ลำปาง FM 97 MHz ชาตินักรบเจ้าฟ้านักบินยิ่งใหญ่องค์วชิราลงกรณ์ของไทยทั่วโลกกล่าวไว้ยกย่องสรรเสริญยามภัยพิบัติพระองค์พร้อมนำเผชิญถวยราชุกทั่วลุ่มเนินพระบารมีแผ่ทั่วฟ้าฟ้าทั่วโลกรู้จักยกย่องเทิดไทยพระองค์คือศูนย์รวมน้ำใจยามคนไทยเศร้าใจนักหนาครั้งพ่อรอก้าวเสด็จจากของชาวประชาพระองค์ทรงแผ่เมตตา
ให้กำลังใจคนไทยทั่วแดนฮัลโหลราชทรงเป็นรัชกาลที่สิบคนไทยทุกทิศแต่สองทูลกล่าวขานทรงพระเจริญคุ้มครองของไทยชั่วการโรคไทยอย่าได้แผ่วผ่านทรงสุขเกษมเปรมปรีองค์วชิราลงกรพระทรงเป็นมิ่งขวัญของชาติเราข้าพระบาทตายฝ่าละอองธุลีขอน้อมกล้าวถวายพระพรสดุดีนับตั้งแต่นี้ขอพระองค์ทรงพระคนไทยทุกทิศแต่สองทูลกล่าวขานทรงพระเจริญคุ้มครองของไทยชั่วการโรคไทยอย่าได้แผ่วผ่านทรงสุขเกษมเปรมปรีองค์วชิราลงกรพระทรงเป็นมิ่งขวัญของชาติเราข้าพระบาทตายฝ่าละอองธุลีขอน้อมกล้าวถวายพระพรสดุดีนับตั้งแต่นี้ขอพระองค์ทรงพระใจขนาดนะเจ้าแล้วก่อนในส่วนของท่านรองก็โต๊กสเกิร์ตนะโต๊กสเกิร์ตอย่างพ่อพันบอกว่ามาเตื้อแรกเลยสวทลำปางบักกึดว่าจะได้หันทั้งภาพและเสียงอีเนาะท่านอาจจะกึดว่าสวทลำปางเนี่ยเสียงอู้วับวับไม่ได้เอ๋เนาะเพราะว่าไผ่ก็กึดแบบวิทยุเนี่ยได้ยินการเสียงแต่พอมาวันนี้ท่านก็อาจจะตกใจหน่อยนึงว่าอู้ได้หันภาพด้วยกันนะเจ้านั้นก็ต้องฝากละนะเจ้าทีมงานกำลังนำเรียนท่านนะว่าเราถ่ายทอดสดเนาะคืนไลฟ์นะเจ้าผ่าน Facebook ไลฟ์ของสวทลำปางเจ้าฝากคือท่านกดไลค์กดติดตามเนาะและตะกี้ก็ได้นำเรียนท่านว่ามีอยู่อย่างหนึ่งรายการของสวทลำปางเนี่ยที่พี่น้องประชาชนอยากจะได้ฟังก็คืออยากจะได้ฟังตำนวดเนี่ยมาพบปะพี่น้องประชาชนพ่องเพราะว่าหน่วยงานอื่นอย่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นกับมาเนาะการไฟฟ้าเป็นกับมานะเจ้าและมีอย่างแฮมส่วนราชการต่างๆเนี่ยก็จะมามีตำรวจนะเจ้าที่ถือว่าเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยยังบ่เคยมานะมาก็คือจะมีภารกิจที่ถือว่าเฮงด่วนอย่างเงี้ยจะมานะเจ้าแต่อยากจะให้มีรายการเนาะจราจรพบประชาชนกันเนาะจะได้บ่มีคนทำผิดกฎจราจรนะเจ้าตะกี้ท่านรองก็บอกว่าอู้เฮามีโครงการนะเป็นตัวชี้วัดของจราจรโดยอู้ดีใจขนาดเดี๋ยวคงจะได้อุจาพันต่างหัวหน้าฝ่ายรายการของเฮาเนาะเพราะว่าเป็นมีเบอร์หัวหน้าแกมยุยละนะเจ้าอันเนี้ยท่านรองก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็อู้กันหน่อยสำหรับจราจรนี่นะกับรายการวิทยุนะโอ้เปิงอัลละนะเนาะก็นำเรียนท่านไปละเดี๋ยวเขาก็ต้องติดตามกันต่อไปเป็นก็บอกว่า
ท่านกันนะคะนะท่านก็ทอมตัวเนาะว่าจะต้องเทนในการที่จะมาอูตนีก่อนนะต้องฝึกก่อนมาเตอมาเลยขอหัวใจมาก่อนเนาะขอหัวใจมาไอ้นะเดี๋ยวก็ตึงได้นะเจ้าเดี๋ยวก็ตึงได้โอ้อ่ะอันนี้ก็เป็นอย่างที่จะมีขึ้นเนาะกับกิจกรรมในวันที่28กรกฎาคมของจังหวัดลำปางแล้วก็หลายคนเผื่อว่าเนาะจะมีภารกิจในช่วงของเวลาที่เป็นมีการแสดงกิจกรรมฟ้อนรำตะทันเนี่ยเส้นทางจราจรปิดจะไปตั้งไหนจะได้เลี่ยงเส้นทางได้เนาะอันนี้ก็ต้องขออภัยในความบัดสะดวกในช่วงเส้นทางบางเส้นทางตัวเนอร์ในวันฮั่นนะคุณผู้ฟังเจ้าแต่ดีว่าเป็นช่วงแมลงเนาะเป็นช่วงแมลงแต่บางเส้นทางนี่อาจจะปิดก่อน4โมงก็ได้เนาะเป็นการที่จะอำนวยความสะดวกให้จ้างฟ้อนนะกำหนดการก็จะมีประมาณนี้เจ้ามีทั้งภาคเจ้าภาคค่ำโดยแล้วก็อยากจะให้มาดูไฮไลท์นี่ล่ะเพราะแต่ละคนนะตั้งเก้าตั้งแต่อะยังก็หัวหน้าส่วนราชการนะพออสวทลำปางของเขาเจ้าต้องไปซ้อมนะต้องไปซ้อมนะเจ้าซ้อมอะยังซ้อมเป็นจ้างฟ้อนโดยเพราะว่าในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการนะเจ้าเป็นก็จะเป็นจ้างฟ้อนในวันฮั่นตุยนะกับกิจกรรมนี้พร้อมกับจ้างฟ้อนของแต่ละอำเภอทั้ง13อำเภอก็ยังที่บอกเจ้าตัวหนังสือในแผ่นกระดาษนะเจ้าที่มีในมือเนี่ยบอกว่า 1,800 แต่น้องแอลว่าเกินฮันแน่นอนดีบดีเป็นปุ๊นะ 2,000 3,000 คนปุ๊นะอันนี้คร่าวๆนะเจ้าที่ในแต่ละอำเภอเป็นแจ้งมากับประมาณนี้นะ 1,800 แล้วนะแต่คนที่เป็นอาจจะมีใจเนาะฟังรายการอยู่เนี่ยโอ้ใครมาเนาะเพื่อเป็นห้องว่าห่วมกิจกรรมเนาะเพื่อห่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมนี้ก็ท่านถ้ามีใจแล้วก็ทนสีเหลืองนะผ้าถุงสบายกะยังแต่ละอำเภอเป็นมีเลยนะการแต่งกายของชุดนางรำเนี่ยในแต่ละอำเภอเนี่ยก็จะมีหลายสีเนอะอย่างอำเภอเมืองลำปางเนาะที่แจ้งหลายจื่อเนาะจำนวนคนมาเนี่ย250นะนางรำนี่นะจังฟ้อนนี่นะเป็นก็จะใส่ชุดสีขาวสบายสีเหลืองอีน่ะกลุ่มไทยลือก็จะชุดขาวบาใส่สบายแต่ว่าจะใส่โพกสีซะด้วยผ้าสีขาวอย่างตั้งแม่ท่าอีเนาะตั้งแม่ท่านาครัวปาตันบ้านบอมบ้านกิววังเงินน้ำโจสันดอนแก้วอันนี้เป็นก็จะใส่ชุดขาวแล้วก็จะมีสบายสีเหลืองนะเจ้าแล้วยังตั้งห้างชัดเนี่ยห้างชัดนี่เสื้อมีทั้งโทนสีเหลืองโทนสีขาวผ้าสิ้นหลากสีอินาเจ้าตั้งๆก็ค่ะที่เป็นแจ้งมาเนาะก็มีเสื้อขาวสบายเหลืองผ้าถุงสีเหลืองอินาเจ้าโดยหลักแล้วสบายเนี่ยเป็นสีเหลืองเจ้าอย่างบางอำเภอเนี่ยเป็นใส่เสื้อสีขาวเนาะผ้าถุงสีเหลืองพ่องบางที่ชุดขาวสบายชมพูกาอย่างเงี้ยแต่โดยหลักแล้วก็จะเป็นสบายสีเหลืองเนาะแต่ว่าในเรื่องของชุดเนี่ยหัวหน้าส่วนราชการอย่างฟังจากพ.อ.เดือนอินตะนะเจ้าพ.อ.สวทลำปางเป็นกับว่าหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยเป็นจะใส่ชุดสีเหลืองสบายสีเหลืองนะสีเหลืองนี่ก็ต้องเป็นสีเหลืองที่ถูกต้องด้วยนะสีเหลืองจะเป็นจะเขียนว่าสีเหลืองราชการที่10เลยหันละนะเจ้าพ.อ.ฮุดพ.ตวานี่แล้วก็ในส่วนของจ้างฟ้อนแต่ละอำเภอเป็นก็จะใส่ชุดขาวสบายเหลืองเนาะอย่างน้อยมีสัญลักษณ์สีเหลืองก็คือที่เป็นสบายนะเจ้าในแต่ละตีนี่นะเจ้าก็จะมีความหลากหลายบางตีก็จะใส่ชุดผ้าขลังผ่องเอียเนาะอันนี้เป็นความหลากหลายที่จังหวัดลำปางจะมีขึ้นกับกิจกรรมฟ้อนรำเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10นะเจ้าเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ที่ห้าแยกหอนาฬิกาคือขวงนครเนาะอันนี้ก็ได้ครับรู้ครับทราบเรื่องของเส้นทางจราจรเรื่องของการจราจร
ในห่วงเวลาดังกล่าวเนาะของวันที่จะมีกิจกรรมก็คือ28กรกฎาคมจากต่างท่านรองผู้กำกับจราจรสภ.เมืองลำปางพันตำรวจโทกิติศักดิ์สุริยมณีไปเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเราบันทันข่าวกินข้าวแรงรวดฟังข่าวโอ้ปิเจกธนชาฟังอยู่ขอบคุณเจ้ามีไผ่แหมสระดินยกนิ้วขึ้นมาพี่แอดแอดคุณสง่าลุ่มน้ำวังใจชีวิตที่มีความสุขทุกวันมีรีวิวคุณสุภาพรแสงแก้วและคุณผู้ฟังท่านอื่นๆที่บ่ได้เอ่ยแต่ว่าฟังอยู่นี่เชื่อว่ามีนักนะเจ้ามีนักมีหลายเนาะอ่ะเหลือเวลาแหม5นาทีอู้แต่เจ้านี่นะช่วงเจ้าที่ผ่านมาทีมงานสวทลำปางเฮาไปถ่ายทอดสดเนาะกับกิจกรรมของจังหวัดลำปางนะเจ้าจังหวัดลำปางโครงการโอ้หลายโครงการนะคลินิกเกษตรเคลื่อนตี้นะแล้วมีพอ.สว.หน่วยแพทย์เคลื่อนตี้เนาะแล้วก็โครงการจังหวัดเคลื่อนตี้ตัว3กิจกรรมในบริเวณโรงเรียนเสริมสายวิทยาปบปะแฟนรายการตีไปห่วมกิจกรรมในช่วงเจ้าเนาะได้ตักพ่องมาได้ตักหลายบางคนได้ยินเสียงก็เข้ามาหาถามหาเอนะหันแล้วเป็นจะได้พ่องตัวแตกกับเสียงเหมือนกันก็ อันนี้ขอบคุณนะเจ้าขอบคุณในความอบอุ่นเนาะตีได้ครับจากพี่น้องแฟนรายการนะเจ้าพี่น้องประชาชนที่อยู่ตำบลเสริมซ้ายอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางในเจ้าที่โรงเรียนเสริมซ้ายในช่วงเจ้ากับกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนตีเนาะวันนี้ในเจ้ารอบวันตันข่าวโอ้เวลาเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วเจ้าปะกันใหม่ในวันพุธ6โมงแรงหลังเคารพธงชาติจนถึงทุ่มในเจ้า6โมงแรงหลังเคารพธงชาติจนถึงทุ่มวันนี้แอลชุติการเราชัยนำรายการจากลาคุณฟังแต่เพียงเต้าอี้โชคดีมีความสุขเดินทางถึงที่หมายปลายทางโดยสวัสดิภาพกู้คนสวัสดีเจ้ารับรู้ข่าวสารที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในรอบวันทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มทางสวทลำปาง FM 97 MHz ทุกตอนไม่ว่าวันไหน